เดี๋ยวจะพาไปที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสการเมืองก็คือคักเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะข้ามจากช่องแคบอังกฤษจากอังกฤษมาฝรั่งเศสเนาะเหมือนตอนนี้ผู้นำของประเทศต่างๆเนี่ยก็กำลังเจอสถานการณ์ร้อนแรงโดยฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เข้าสู่วันที่2แล้วของการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่โดยครั้งนี้ค่ะเป็นการประท้วงหยุดงานของพนักงานภาครัฐมีตั้งแต่ครูแพทย์ตำรวจพนักงานดับเพลิงพนักงานและที่สำคัญก็คือมีพนักงานด้านการคมนาคมเนี่ยเข้าร่วมหยุดงานประท้วงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานการรถไฟเจ้าหน้าที่สนามบินหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่คุมหอบังคับการบินในสนามบินเนี่ยค่ะโดยการประท้วงครั้งนี้นะคะเป็นการประท้วงเพื่อต่อต้านแผนการปฏิรูปเงินบำนาญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงซึ่งหนังสือพิมพ์เลอมงซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็รายงานว่าถือว่าเป็นงานนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีเลยแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะไม่จบภายใน2วันนี้แล้วก็น่าจะยืดเยื้อไปอีกสักระยะนึงค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของเหตุการณ์ที่ปารีสนะคะก็คนจากภาคส่วนต่างๆในที่ทำงานให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเป็นพนักงานของรัฐก็หยุดงานกันนัดหมายหยุดงานกันทั้งอุตสาหกรรมเลยแล้วก็ออกมาเดินขบวนประท้วงกันเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขจากทางสหภาพแรงงานของรัฐเนี่ยอ้างว่ามีผู้ร่วมประท้วงเฉพาะในปารีสเนี่ย 250,000 คนแต่ว่าการประท้วงเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในปารีสนะมีการเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆด้วยอย่างเช่นลียงน็อกซ์แล้วก็ขอโทษค่ะลียงน้องแล้วก็มาร์เซยซึ่งในเมืองอื่นนอกจากปารีสเนี่ยค่ะก็มีการปะทะกันอย่างดุเดือดมากๆแล้วก็เมื่อวานการปะทะที่ดุเดือดที่สุดอยู่ที่เมืองน้องซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะมีคนถูกจับไป90กว่าคนครับแล้วก็นอกจากบรรยากาศการประท้วงสำหรับคนที่จะไปเที่ยวฝรั่งเศสภาพรวมของฝรั่งเศสวัน2วันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอัมพาตเลยค่ะถ้าเกิดว่าดูแค่ในเมืองปารีสเนาะทางการฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อวานปิดหอไอเฟลชั่วคราวเพราะว่าป้องกันความเสียหายคือนักท่องเที่ยวถ้าจะเดินไปเดินมาแล้วถ่ายภาพจากด้านนอกเนี่ยค่ะก็ได้แต่ว่าถ้าจะขึ้นลิฟต์เพื่อไปชมวิวด้านบนหรือว่าข้างบนมันมีร้านอาหารเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเขาปิดลิฟต์เลยครับแต่ก็ถ่ายรูปรอบๆได้ตามปกติแล้วก็ร้านรวงต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าไปฝรั่งเศสหลายคนอาจจะไปช้อปปิ้งเนาะแต่ว่าร้านรวงก็มีการปิดแล้วก็ป้องกันความเสียหายต่างๆค่ะเพราะว่าได้มีการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลก่อนว่ากำลังจะมีการประท้วงใหญ่เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยก็แทบจะไม่สะดวกเลยเพราะว่านอกจากไม่มีที่ให้ช็อปแล้วเนี่ยในด้านการคมนาคมไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยรถไฟใต้ดินในเมืองปารีสมีทั้งหมด16สายปิดไปแล้วอันนี้คือภาพป้ายค่ะถ้าเกิดว่าลงไปรถไฟใต้ดินเนี่ยปิดไปแล้ว11สายเหลือใช้แค่5สายเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ปารีสนะคะสมมุติว่าจะออกไปนอกปารีสเนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่กระจายไปทั่วภูมิภาคต่างๆไปเมืองต่างๆของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ยกเลิกเที่ยวบินเพราะว่าคนขับรถไฟคนขับรถไฟก็ถือว่าเป็นพนักงานของรัฐเหมือนกันก็มียอดมาว่าคนขับรถไฟในสถานที่ต่างๆของฝรั่งเศสเนี่ยค่ะหยุดงานคิดเป็น 82% ของอัตราทั้งหมดครับก็นับว่าเยอะมากแล้วก็ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมนอกจากการเดินทางทางบกแล้วเนาะการเดินทางทางอากาศเนี่ยก็ถือว่าติดขัดเหมือนกันอย่างในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมาจากเว็บไซต์ Flight Radar ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ติดตามเส้นทางการบินของเที่ยวบินต่างๆอันนี้เป็นภาพของเมื่อคืนก็จะเห็นได้ว่าในยุโรปเนี่ยที่เคยมีเที่ยวบินกันขวักไขว่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะบินไปนู่นไปนี่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องอ้อมฝรั่งเศสเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องการจราจรของการบินในฝรั่งเศสเนี่ยก็หยุดงานไปประท้วงด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็เที่ยวบินในประเทศเนี่ยก็ยกเลิกไปกว่า อย่างน้อยเนี่ย 30-50% เลยแล้วก็แน่นอนว่าโรงเรียนส่วนใหญ่นะคะก็ปิดทำการแล้วก็สหภาพครูเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆในการหยุดงานครั้งนี้ครับคือหลักๆเนี่ยกลุ่มคนที่ออกมาประท้วงก็คือพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟเกี่ยวข้องกับการท่าอากาศยานเนี่ยก็เลยหยุดงานด้วยมันก็เลยส่งผลกระทบอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมก็ใครที่จะเดินทางไปที่ปารีสก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับอย่างที่บอกรถไฟฟ้าใต้ดินในทั้งหมด16สายนะครับปิดไป11สาย5สายเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติมันก็เลยยังวิ่งได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของอะไรก็ตามที่ต้องมีพนักงานและวิสาหกิจอ่ะส่วนมากปิดหมดเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย
กิดประท้วงบ่อยก็จริงนะครับแล้วก็ประท้วงแต่ละครั้งเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเขาก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีการลดหย่อนนะคือมากันเต็มที่นะครับคุณผู้ชมคราวนี้มาดูนะคะว่าเขาประท้วงเรื่องอะไรกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเศสด้วยความที่เป็นรัฐสวัสดิการก็มีระบบบำนาญที่ใหญ่มากๆแล้วก็ซับซ้อนมากๆกินพื้นที่งบประมาณทั้งประเทศเนี่ยนะคะต้องแบ่งเงินไปให้ระบบบำนาญเนี่ย 14% ด้วยกันแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยจะมีอายุเกษียณแล้วก็ระบบเงินบำนาญที่ได้เนี่ยก็จะได้ในอัตราที่แตกต่างกันถึง40แบบด้วยกันยิ่งแต่ว่าเราสามารถแบ่งได้ง่ายๆเป็น3ขั้นตอนเนาะคือมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพนักงานของรัฐพนักงานของรัฐจะสามารถเกษียณได้เร็วแล้วก็ได้เงินบำนาญมากแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพนักงานเอกชนก็จะได้ก็อายุเกษียณก็จะรองลงมาหน่อยแล้วก็ได้เงินบำนาญเนี่ยน้อยลงมาแล้วก็ที่ได้เงินบำนาญน้อยที่สุดเนี่ยนะคะก็คือเกษตรกรแล้วคราวนี้ด้วยความที่มันใช้งบประมาณประเทศเยอะมากตอนที่มาครงหาเสียงเนี่ยค่ะเขาก็ชูจุดนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะพบกับเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เงินบำนาญเนี่ยมันเหลื่อมล้ำขนาดนี้ไม่ได้หรือว่าปล่อยให้มันกินพื้นที่งบประมาณเยอะขนาดนี้ไม่ได้เขาก็เสนอให้มีการปฏิรูประบบบำนาญจากที่ตอนแรกมี40แบบเนี่ยค่ะยุบมาเหลือเป็นระบบมาเป็นระบบเดียวหมายความว่าเงินบำนาญเนี่ยจะเท่าเทียมกันมากก็จริงเนาะแต่ว่าก็มีคนหลายส่วนเนี่ยที่จะต้องปรับเงินบำนาญตัวเองอะลดลงนำมาสู่การประท้วงครั้งนี้ซึ่งผู้ประท้วงหลายคนเนี่ยนะคะก็มองว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บำนาญมากขนาดนี้แต่ว่ามันก็มาจากการต่อรองมาจากการสัญญิงสัญญาของรัฐบาลก่อนๆเนี่ยที่จะให้เงินบำนาญมากขนาดนี้แล้วอยู่ๆคราวนี้รัฐบาลนี้เนี่ยจะมาทำให้เขาเข้ากับคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินบำนาญเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมฝรั่งเศสเพราะว่าหลังจากที่เริ่มรู้แล้วว่าต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยคนฝรั่งเศสก็เริ่มมีการดีเบตกันมากมายแล้วก็มีจากการสำรวจล่าสุดโดยสื่อฝรั่งเศสเนี่ยก็พบว่าประชาชนกว่า 75% เชื่อว่าจำเป็นแล้วแหละที่ต้องปฏิรูปเงินบำนาญจริงๆแต่ว่าก็มีแค่1ใน3คนของประชากรฝรั่งเศสเนี่ยนะคะที่เชื่อว่ารัฐบาลจะทำได้สำเร็จนอกนั้นเชื่อว่าทำได้ไม่สำเร็จค่ะครับแล้วก็ล่าสุดนะคะสหพันธ์แรงงานของฝรั่งเศสก็ประกาศว่าจะประท้วงใหญ่แบบนี้ไปถึงวันที่8ก็คือวันที่9ธันวาคมค่ะครับผมเนี่ยนะครับก็คือว่าคือฝรั่งเศสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบบำนาญเนี่ยก็อันดับต้นๆของโลกพอมีการเปลี่ยนนโยบายเนี่ยคนที่เขารู้สึกว่าจะได้รับบำนาญน้อยลงเนี่ยก็เลยออกมาประท้วงกันโดยที่แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะก็เชื่อว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าด้วยความที่รากของแก่นความคิดรากของวัฒนธรรมมันมีอยู่เยอะเนี่ยก็เลยถึงเชื่อว่าต้องเปลี่ยนแต่ว่าส่วนมากที่บอกว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยก็เชื่อว่าทำไม่สำเร็จหรอกก็รอดูว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าสำหรับประธานาธิบดีมาครงรอบนี้มีอีกนิดนึงพลอยมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาให้ก็คือครับฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ผูกพันกับการประท้วงมากๆเลยเนาะนอกจากประท้วงใหญ่ที่เราจะเห็นภาพไปในข่าวเนี่ยจริงๆแล้วก็มีประท้วงเล็กๆเนี่ยแทบจะทุกวันเลยถึงกับต้องมีเว็บนี้ขึ้นมาเลยค่ะเป็นเว็บเช็คแบบเรียลไทม์อย่างที่เห็นในภาพเลยนะเป็นภาพแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่แบบเรียลไทม์แล้วก็อินเตอร์แอคทีฟด้วยเอาไว้ดูอะไรเอาไว้ดูว่ามีประท้วงที่ไหนกี่โมงที่ไหนจะได้หลีกเลี่ยงก็จะมีแบ่งประเภทอะค่ะถ้าเห็นสีเขียวก็แปลว่าเป็นการประท้วงเรียกร้องสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นสีแดงก็เป็นเรียกร้องเรื่องแรงงานนะถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็นประเด็นนานาชาติอย่างที่เห็นวันนี้ก็มีการประท้วงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคนที่ถูก เหมือนคนที่ถูกจับตัวในซาอุดิอาระเบียค่ะครับแล้วก็มีสีเหลืองเป็นเรื่องการศึกษาแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยก็เป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องด้านสิทธิทางเพศวันนี้ก็เห็นสีแดงเต็มไปหมดเลยก็ถ้าเกิดว่าใครเที่ยวฝรั่งเศสนะก็ดูได้มันก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะครับเว็บชื่อ Demosphere นะครับคุณผู้ชมไปดูเนี่ยที่มุมจอเนี่ยนะครับแล้วก็ลองไปเซิร์ชกันได้ใครที่อยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ปารีสนะครับก็ดูกันได้ว่าเอ๊ะเราจะเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นจุดที่อันตรายนะก็การชุมนุมบางทีเนี่ยไปกัน 7-8 คนก็เขาก็ขึ้นบอกแล้วว่าให้ระวังนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีการชุมนุมใช่แล้วค่ะ